ดีค่ะคุณผู้ชมคะความเครียดเกิดขึ้นได้ทุกคนแต่การข้ามผ่านความเครียดของแต่ละคนนี้เป็นผลอย่างนึงที่ทำให้จิตใจเราอ่อนแอหรือเกิดปัญหาสะสมได้ค่ะตอนนี้ซีมีสตาร์ทอัพรายนึงที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นจิตแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาผ่านโลกออนไลน์ไปดูแอปนี้กันค่ะจิตแพทย์ก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนบุคลากรเนาะกระจุกกันอยู่ในเมืองใหญ่ทำให้คนเข้าถึงได้ยากคนไทยเองก็ติดภาพว่าคนที่ไปหาหมอจิตแพทย์เนี่ยจะโดนมองว่าป่วยทางจิตจริงๆแล้วเครียดมากก็เดินเข้าไปได้นะคะถือเป็นการบำบัดทางจิตใจตัวเองค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของแอปนี้ที่เป็นช่องทางออนไลน์ให้ทุกคนเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมไม่เคอะเขินกันค่ะหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่กล้าเขินอายกลัวแบบต้องแบบเดินเข้าไปในแผนกจิตเวชแต่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่าอาจารย์จิตแพทย์แต่ละท่านเนี่ยอยู่ในตัวเมืองต่างจังหวัดไม่ค่อยมีอยากจะใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาตรงนี้บางคอนดิชันเนี่ยคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับยาทุกครั้งแค่เราได้เปิดใจมันก็ดีขึ้นมากแล้วคนทั่วไปที่เข้ามาใช้จ่ายในแอปเองก็คือเรื่องความเครียดครอบครัวความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเรื่องความรักนอกเหนือจากกลุ่มคนทั่วไปแล้วค่ะเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วยก็จะเป็นในเชิงเรื่องงานมากกว่าแอปตัวนี้ค่ะก็อยากให้เป็นทางเลือกของคนไทยอยากจะดูแลสุขภาพใจของตัวเองถ้าหากว่าไม่อยากเดินทางอยากคุยกับจิตแพทย์อยากคุยกับนักจิตวิทยามีความเขินอายหรือว่าอยากลองคุยดูก็สามารถที่เข้าไปคุยได้คุณผู้ชมคะนี่เป็นสตาร์ทอัพไทยที่อยากส่งเสริมและสนับสนุนใส่โค้ด Daily C3 สามารถช่วยเป็นส่วนลดให้คุณได้ด้วยนะคะสำหรับการทดลองใช้งานสำหรับนี้สวัสดีค่ะ